อยากให้พี่ลาพูดถึงเกมโดยรวมครับครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วครับทีมงานนะครับผู้บริหารสมาคมฟุตบอลนะครับผู้บริหารท่านอื่นด้วยนะครับที่ให้เรามีขุมกำลังที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ถือว่าน้องๆทำได้ดีนะครับอยู่ในมีวินัยในการเล่นแล้วก็จังหวะเรามาได้ประตูได้เร็วด้วยครับก็ถามวอลเลย์บอลวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับที่ฟ้าคว้า3แต้มแรกของทีมได้ครับHe's really happy about today for the first 3 points of Thailand. ก็พูดถึงเกมวันนี้ครับที่เรามาเจออิรักเนี่ยความคาดหวังก่อนที่จะมาเจอทีมอย่างอิรักเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไงได้บ้างครับไว้บ้างครับครับผมคืออย่างแรกเราทุกเกมเราอยากมีแต้มนะครับแล้วก็ถ้าได้3แต้มก็จะดีมากคือเราวางแผนมาอยู่แล้วเรื่องของการเล่นแล้วก็เรารู้ว่าผู้เล่นของอิรักมีผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยความละเอียดในการเล่นของน้องๆแล้วก็เราก็ต้องศึกษานะตรงนี้น้องๆทำได้ดีที่เราวางแผนไว้มีการสอดสอนที่ดีครับตรงนี้เลยปิดจุดแข็งตรงนี้ได้แล้วเราจังหวะดีด้วยเราไม่ได้ประตูเร็วตรงนี้ก็จะทำให้เกมมันเข้าทางเรานะตรงนี้เราก็เลยแบบได้เปรียบแล้วก็ผลสรุปที่ดีครับผมก็วันนี้ถามพี่ลาคือวันนี้สื่อข้างนอกหลายคนเนี่ยคิดว่าอิรักจะเป็นต่อเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอผลออกมาเป็นแบบนี้เรากลับมาเราชนะอิรักได้เนี่ยคิดว่ามันเกิดจากพวกเราเองหรือว่าอิรักเขาไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้ครับครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเขามีจุดแข็งแล้วก็ทั้งมีทั้งฟุตบอลมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแต่ว่าเราทำได้ดีในปิดจุดแข็งเขาแล้วก็เราสามารถต่อบอลแล้วก็ทำสกอร์ได้แล้วก็เราได้จากลูกเซตเพลย์ด้วยตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับแล้วก็ฟุตบอลมันมุ่งทั้งไปทางใครแล้วเราจัดการตรงนั้นได้ดีด้วยตรงนี้มันเลยเป็นแบบผลที่เราได้โอเคครับอิรักเป็นทีมที่ดีแน่นอนเราเข้าใจแล้วก็ผู้เล่นที่มีความสามารถสูงด้วยนะครับตรงนี้เราก็เล่นด้วยความรัดกุมแล้วก อยากเล่นอย่างมีวินัยตรงนี้มันทำให้เรางานของเราออกมาดีด้วยก็วันนี้เราทำประตูก่อนแล้วอิรักมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปเล่น 4-4-2 ไงครับจะถามพี่ลาว่าน้องๆทีมเรารับสามารถรับมือกับอิรักได้อย่างดีเลยนะครับตลอดทั้งเกมเลยโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับอยากให้พี่ลาพูดถึงน้องๆหน่อยครับครับอย่างแรกก็ต้องให้เครดิตคนที่เปลี่ยนตัวลงไปด้วยคนที่อยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวลงไปด้วยเราเลือกที่จะเล่นเกมรับด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นที่สามารถทำเกมรับได้ดีลงไปด้วยหลายคนตรงนี้ก็แล้วน้องๆก็ทำได้ดีนะครับตรงนี้เลยทำให้ผลงานออกมามันก็เราสามารถรักษาสกอร์ได้แล้วก็ได้สกอร์เพิ่มด้วยครับผมอยากให้พี่ลาพูดถึงเอราวัณกานิเย่หน่อยที่แบบเขาเพิ่งมาจอยทีมแล้วแบบการดึงตัวเขามาจากลียงรวมถึงน้องยังอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยมองว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากให้แทนพูดถึงการเล่นร่วมกันเพราะอยู่ฝั่งขวาด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างครับในส่วนตัวของน้องก็จริงๆเราติดตามฟอร์มมาก่อนอันนี้แล้วก็เราต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะท่านนายกสมาคมแล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับที่ให้ได้ตัวน้องมาจริงๆเราได้ตัวน้องมาคือคนสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้เรื่องของงานเอกสารต่างๆแล้วก็การติดต่อตรงนี้ต้องให้เครดิตของทีมผู้บริหารด้วยครับแล้วก็ต้องชื่นชมน้องที่แสดงผลงานได้ดีนะครับเล่นเกมแรกของในนามทีมชาติไทยถือว่าทำได้ดีมากๆก็ตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตน้องครับผมก็พูดคุยกับเอราวัณตลอดครับเวลาการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอย่าก็บอกน้องว่ากล้าเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวซัพพอร์ตเองมีอะไรก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของเราแล้วเราก็ชนะพี่ลาคิดว่าเกมนี้จะสร้างความมั่นใจกับเรามากไหมนะครับแล้วก็เรามองเกมต่อไปกับซาอุยังไงบ้างครับครับอย่างแรกมันเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทีมเรานะครับเราได้3แต้มก่อนนะครับตรงนี้ส่วนเกมหน้าเราก็ต้องกลับไปดูนักเตะหลายคนที่มีสภาพต้องดูสภาพนักเตะการรีคัฟเวอรี่ต่างๆด้วยแล้วครับแล้วก็ต้องดูทีมซาอุในวันนี้ด้วยว่าการเล่นเป็นยังไงหรือว่าผู้เล่นเขาเป็นยังไงก็คงยังตอบไม่ได้ว่าเราจะแต่มีแผนเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าเราขอดูหลังเกมคู่ซาอุก่อนครับว่าเราจะวางแผนต่อไงครับผม